สวัสดีครับวันนี้วันที่25กันยายน2565นะครับสภาพโดยรวมของตลาดทุกตลาดก็เป็นสีแดงนะครับมาแล้วก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก 720p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะข่าวต่างๆนานาที่คุณแปรพูดถึงเมื่อสักกี้นี้มั้ยมันเกี่ยวมันเอามารวมกันแล้วนะฮะแล้วสรุปออกมาเป็นราคา market discounts everything คือตลาดเนี่ยมัน discount ขึ้นมันลดราคาคือมันด้อยค่าทุกสิ่งทุกอย่างแปลว่าอะไรไม่ว่าข่าวอะไรจะเป็นอะไรตามมันรวมมาในราคาเรียบร้อยแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณลุงฉลกได้กล่าวเอาไว้นะครับสำหรับคลิปที่ท่านเพิ่งดูจบไปนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดการ absorb หรือการมันเป็นราคาของเซตของราคานั้นๆ นะครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมในของตัวเรานะครับก็จะกลับมาเป็นอย่างที่คุณลุงได้บอกเอาไว้นะครับมันจะมาเป็นราคานะครับจากตรงนี้ก็คือราคาเซตนั้นอยู่ที่ -13.58 นะครับแต่ก็ยังคงยืนเหนือ 1,630 จุดได้นะครับในอาทิตย์หน้าอาจจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเราก็ต้องมาลองเดาๆกันต่อไปนะครับตอนนี้ค่าน้ำมันนะครับลงมาต่ำกว่า80ดอลลาร์นะครับ WTI นะครับส่วนเบนซ์สปอร์ตก็อยู่ที่86นะครับราคาน้ำมันก็ไซด์เวย์ดาวลงมานะครับสวนทางกับค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทของเราก็อ่อนค่าขึ้นไปนะครับ 37.53 นะครับบริเวณนี้นะครับ 37.53 แล้วก็ค่าน้ำมันนะครับราคาทองก็ลงเช่นเดียวกันนะครับทองโกลด์สปอร์ตนะครับก็อยู่ที่ 1,642 จุดนะครับ42ออนนะครับดอลลาร์นะครับแล้วก็ลบอยู่ 27.20 ออนนะครับดอลลาร์นะครับก็ดูลักษณะของตลาดทั่วไปก็ยังคงลบแต่ว่าในจังหวะของการลงนี่เราก็ยังคงสแกนหาหุ้นที่ยังคงสามารถที่จะเก็งกำไรได้นะครับโดยในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันต้องมีทั้งขึ้นและลงนะครับแกนนะครับเข้าไปที่เมนูสแกนแล้วก็จะเห็นว่าจังหวะของพวกนี้ก็จะมีโอกาสให้เราได้จ้องทำกำไรนะครับโดยที่เราจะใช้การสแกนจากตลาดเซตกระตาลาดใหม่นะครับแล้วก็มีวอลุ่มตั้งแต่แสนสองขึ้นไปนะครับก็ตั้งแต่ศูนย์ถึง1บาทนะครับแล้วก็ต้องมี MACD นั้นอยู่ในจังหวะที่จะเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็มีวอลุ่มนั้นเป็นคือสูงกว่า 0.01% นะครับ 0.11% นะครับก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพวกนี้เป็นจังหวะที่ดูแนวโน้มว่าจะมีโอกาสที่จะทำแนวโน้มไปในทิศทางใดเราก็เข้าไปดูกันนะครับโดยที่เราจะใช้อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ประจำกันนะครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ประจำก็คือบูลเจอร์แบนด์นะครับบูลเจอร์แบนด์แล้วก็ลีเนียร์เรกเรสชันนะครับสำหรับตัวชีวานี่นะครับก็คือ CSEWA นี่ก็เป็นจังหวะขึ้นสุดนะครับถ้าเกิดเราดูจากแนวโน้มของเรานะครับก็คือราคานะครับเทียบกับเวลานะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของ linear regression นะครับเมื่อไรก็ตามที่อยู่สูงสุดก็จะลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นแนวนี้นะครับถ้าเราดูจากตัวนี้เราก็จะเห็นว่าเมื่อมันอยู่สูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดเมื่อต่ำสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเพราะนั้นเมื่อสูงสุดตรงนี้ก็จะต้องลงมาต่ำสุดเพราะนั้นจังหวะนี้ถ้าเราจะเก็งกำไรก็คือเราจะต้องรอจังหวะที่เขาลงมาต่ำสุดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอนะครับคือจากตรงนี้ก็คือว่าเขาจะค่อยๆไซด์เวดาวลงมาเมื่อไรก็ตามที่เขาลงมาต่ำสุดที่ลีเนียร์เรกเรสชันล่างสุดนี้เราก็เข้าซื้อนะครับเข้าเพื่อเก็งกำไรนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่มันลงมาต่ำสุดเขาก็จะค่อยๆสวิงขึ้นไปไซด์เวย์อัพขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะรอเก็งกำไรจากราคา 0.70 หรือ 0.71 นะครับหรือ 0.69 นะครับขึ้นไปที่ราคา 0.89 ไอ้จุด9 0.97 นะครับงั้นก็จะเป็นเช่นนี้นะครับนี่ก็คือตัวนี้ก็คือว่าจะใช้เวลาในการรอนิดนึงนะครับเพราะว่าจากการที่เขาจะไซด์เวย์ดาวลงมานี่น่าจะใช้เวลาประมาณสัก1เดือนนะครับ1เดือนถึงจะลงมาต่ำแล้วเราก็รอช้อนที่บริเวณต่ำสุดแล้วก็ค่อยๆถือไปเรื่อยๆนะครับราคามันก็จะทำกำไรให้กับท่านนะครับนี่คือกลยุทธ์ในการที่จะวางแผนทำกำไรในตัวหุ้นชีวานะครับถัดมานะครับตัว CHO นะครับ CHO ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนะครับจังหวะนี้ก็คือว่าจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับที่เขาจะมีโอกาสนะครับที่จะสวิงกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดหรือเขาจะลงมา
สวิงดาวลงมานะครับถ้าเราดูจากการเปรียบเทียบนะครับที่เราดูวิธีการขึ้นลงของราคานะครับที่มันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบ linear regression นะครับเมื่อสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดก็จะสวิงอย่างนี้ไปขึ้นขึ้นลงๆนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าจังหวะเขาจากสูงสุดลงมาต่ำสุดเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถัดไปก็คือก็จะขึ้นไปสูงสุดบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดเขายังไม่ไปถึงจุดสูงสุดเขาก็จะมีการย่อตัวลงมาก่อนจะพุ่งขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วก็ค่อยๆลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นทำนองนี้เพราะฉะนั้นจากจุดนี้เราก็อาจจะรอทำกำไรจากเอเทรดที่ราคาตอนนี้ก็คืออยู่ที่ 0.50 นะครับหรือ 0.56 นะครับหรือราคาก็จะสวิงขึ้นไปที่ด้านบนสุดก็คือราคา 0.65 นะครับหรือ64นะครับพอขึ้นไปถึงไปสูงสุดเขาก็จะสวิงดาวลงมานะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเราต้องใส่ตัวอินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า Moving Average 200วันนะครับก็เพื่อดูจังหวะการขึ้นลงของราคานะครับเพื่อให้ดูแนวโน้มว่าเราจะวางแผนอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นก็จะพุ่งขึ้นไปชนเส้น200วันได้นะครับมีโอกาสนะครับดูดีๆนะครับราคาของตัว CHO ตัวนี้ก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปถ้ามีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้นะครับตัวนี้เราต้องจับตาดูนะครับราคาก็จะค่อยๆสวิงขึ้นไปชนนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราต้องดูในทิศทาง Time Frame Week นะครับว่า Time Frame Week มีโอกาสขึ้นไปเช่นนั้นหรือเปล่าเส้น200วันอยู่ยืนเหนือด้านบนเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นจังหวะนี้ก็คือว่าเมื่อเขาลงมาต่ำตรงลีเนียร์เรเกชันเสร็จเขาก็จะค่อยสวิงอัพขึ้นไปชนเส้น200วันแล้วก็ย่อตัวก่อนที่จะพุ่งเลยขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้ CHO ก็น่าลงทุนเพราะว่าอันน่าเก่งกำไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดราคาเซตตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้บริเวณนี้เขาอยู่ที่ 1,630 นะครับดังนั้นถัดมาราคาก็จะย่อตัวแล้วขึ้นลงใช้เวลาเดินทางนานนิดหนึ่งนะครับน่าจะใช้เวลาสัก 7-8 เดือนนะครับกว่าจะถึงขึ้นไปที่ราคา1บาทนะครับสำหรับตัว CHO นะครับราคาเขาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไประหว่างนี้ท่านต้องทนถือนะครับถ้าเกิดท่านจะเก่งกำไรถ้าท่านจะเข้าเก่งกำไรนะครับเราก็ให้ท่านพิจารณาดูดีๆนะครับเพราะว่าเราจะบอกแนวทางการขึ้นการลงว่าถ้าเกิดขึ้นเขาจะขึ้นไปทำนองนี้ในยอดตัวแล้วก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วถ้าเกิดลงมาเขาก็จะลงมาที่บริเวณนี้นะครับเราก็รอรับที่บริเวณต่ำตรงนี้ได้นะครับในการดูคลิปของเราก็คือว่าเราจะมีทิศทางการขึ้นการลงของเขาถ้าเกิดขึ้นมันจะขึ้นไปยังไงถ้าเกิดลงจะมายังไงต่ำลงต่ำจะลงต่ำที่จุดตรงไหนแล้วเราก็จะรอรับที่จุดตรงต่ำตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าจุดต่ำสุดของเขานั้นอยู่ที่ราคาบริเวณ 0.45 หรือ 0.42 นะครับก็คือเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านสำคัญก็อยู่ที่ราคาเส้น200วันก็คือ 0.78 นะครับอันนี้ก็คือแนวต้านสำคัญว่าเขาจะขึ้นไปชนแล้วก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาก่อนที่พุ่งทะลุขึ้นไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับในการเก็งกำไรนี้เราต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าเราจะใช้มีเงินทุนที่เป็นเงินเย็นนะครับต้องนิยมต้องใช้ท่านต้องใช้เงินเย็นเท่านั้นในการเล่นแล้วก็วางแผนในการทำกำไรนะครับอันนี้เราก็แนะนำเพียงเท่านี้แต่ว่าเราไม่แนะนำให้ท่านเชื่อเรานะครับเพราะว่าในการลงทุนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องใช้สติเยอะๆนะครับในการคิดแล้วก็ลงทุนนะครับจากจุดที่เราเห็นเราก็เห็นว่าจังหวะนี้มันอาจมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตอนนี้เข้าลงมาต่ำกว่าตรงเส้นลีเนียบูลลิเจอร์แบนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขายังมีโอกาสขึ้นเพราะอะไรนะครับเราก็ต้องย่อตัวเข้าไปดูนะครับว่าจังหวะแท่งเทียนของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าแท่งเทียนเขามีลักษณะเป็นสีส้มแล้วก็มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างข้างบนนิดหน่อยนั่นก็หมายความว่าในวันถัดไปก็จะมีโอกาสราคาพุ่งเหนือกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราวันนี้ก็อาจจะรอทดสอบการที่เขาจะมีแท่งเทียนสีเขียวพุ่งไปมากกว่าเดิมราคาก็จะพุ่งขึ้นไปชนที่เส้นลีเนียร์เรเกชันด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะสั้นๆในการเก็งกำไรรอบที่1 นะครับและพอหลังจากตัวนี้ปรากฏขึ้นไปที่ตรงข้างด้านบนเสร็จปุ๊บเราก็จะรอให้จังหวะเขาไซด์เวย์ดาวลงมาที่ราคา 0.41 หรือ 0.40 นะครับเพื่อรอเข้าทั้งหมดที่ตรงนี้แล้วก็กัดฟันทนถือให้ราคาดีดขึ้นไปถึง 0.61 นะครับนี่คือจังหวะในการทำกำไรสำหรับ CHO นะครับเป็นแนวทางแบบนี้นะครับส่วนตัว B นะครับราคาก็เป็นจังหวะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคาก็จะ อยู่ใกล้เส้น200วันเป็นแนวต้านสำคัญนะครับเส้น200วันนี่ก็คือแนวต้านที่ 0.61 นะครับราคาก็ยังคงจะไซด์เวย์พุ่งขึ้นไปชน linear regression ที่ราคา 0.55 ได้นะครับ
ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถพุ่งขึ้นไปได้แล้วเขาลงมาต่ำกว่าบูเจอร์แบนบูเจอร์แบนเสร็จเขาก็จะไซด์เวย์ดาวลงมาที่จุดต่ำสุดที่บริเวณราคา 0.330 หรือ34นะครับ36นะครับราคาที่ 0.36 นะครับก็รอรับที่จุดนี้นะครับก่อนที่ราคาเขาจะเหวี่ยงขึ้นไปที่ด้านบนอีกครั้งกลับไปที่ 0.50 หรือ 0.51 นะครับก็คือจุดที่ท่านควรจะรอรับทำกำไรก็คือจุด 0.36 นะครับและจุดสำคัญที่ท่านจะต้องถือทนถือให้ได้กำไรสูงสุดก็คือ 0.51 นะครับเมื่อจากราคาตรงนี้นะครับท่านก็เห็นว่าจังหวะของการขึ้นทำกำไรนั่นก็คือว่าถ้าราคามาถึงจุดสูงสุดตรงบริเวณนี้ท่านก็ควรจะขายทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขาลงนี่ท่านก็บริเวณนี้ท่านก็ไม่ต้องถือนะครับอย่าเพิ่งเข้านะครับก็ต้องรอให้มันมาต่ำสุดตรงนี้ก่อนนะครับพอมาถึงจุดต่ำสุดท่านก็เข้าซื้อแล้วก็ทนถือให้ได้กำไรมาที่จุดสูงสุดนะครับนี่คือจังหวะการขึ้นการลงของราคานะครับก็เราก็ดูก่อนว่าถ้าเกิดมันไม่ลงมาแล้วก็มันก็ขึ้นไปด้านบนเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะลงมาในจังหวะถัดไปนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะดูดกลับขึ้นไปถึงเส้น2ระวันเป็นแนวต้านสูงสุดของเขาอยู่ที่ 0.61 นะครับคือเราจะบอกว่าวิธีการขึ้นการลงของราคานะมันจะเป็นในสไตล์แบบนี้นะครับก็คือว่าถ้ามันไม่ลงมามันก็จะดีดกลับขึ้นไปที่เส้น2ระวันนะครับเพราะนั้นท่านก็ต้องเก็งกำไรจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับที่จะทำการขายนะครับก็จะเป็นจุดแรกก็คือจุดเส้น2ระวันอยู่ที่ 0.61 นะครับแล้วก็เป็นจุดถัดมาถ้าเกิดว่าหลังจากที่เกิดเขาลงมาต่ำสุดแล้วเขาก็จะสวิงตัวขึ้นไปจุดที่ต้องก็คือขายสำคัญก็คือจุด 0.51 นะครับมี2จุดนะครับจุดด้านบนที่ควรจะขายก็คือ 0.51 แล้วก็ 0.61 นะครับนั้นถ้าเกิดมันขึ้นไปใกล้ 0.61 ท่านก็ขายหรือว่าตั้งคัทลอสสูงตามไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทำกำไรนะครับเพราะนั้นจากจุดทั้งหมดนี้นะครับเราก็จะบอกว่าจังหวะขึ้นไปนั้นสำคัญก็คือจุด 0.61 ถ้าจนตรงใกล้ตรงนี้นะครับก็คือจุดสูงสุดแต่ว่าถ้าจุดถัดมาก็คือว่าเขาจะลงมาก่อนให้รอเข้าเก็งกำไรที่บริเวณ 0.32 หรือ 3436 นะครับแล้วก็สวิงขึ้นไปนะครับราคาก็จะมาที่ 0.51 ตรงนี้นะครับนั้นก็รอขายตรงนี้ทั้งหมดนะครับนี่ก็คือแนวโน้มของตัว B นะครับเสร็จแล้วมาที่ตัว C JCKH นะครับจังหวะของเขาคือเป็นจังหวะสูงสุดแล้วมีโอกาสที่จะดูดขึ้นไปชนแนวต้านสูงสุดก็คือแนวรับสูงสุดนะครับก็คือ 0.28 นะครับก่อนที่เขาจะย่อตัวลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้คือจังหวะขาขึ้นจังหวะที่1 นะครับส่วนจังหวะที่2คือเมื่อเขาขึ้นมาด้านบนสุดท่านต้องขายตรงนี้นะครับพอขายตรงนี้เสร็จเขาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมาที่บริเวณราคาต่ำสุดที่คาดว่าจะเป็นไปได้คือ 0.06 นะครับ 0.6 นะครับเสร็จแล้วราคาเขาก็จะสวิงกลับขึ้นไปที่ราคาเขาก็จะสวิงกลับขึ้นไปที่สูงสุดของเขาก็คือราคา 0.17 นะครับพอถึง 0.17 ท่านก็ขายนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะมีแนวต้านสำคัญ2ตัวก็คือ 0.28 กับ 0.17 นะครับก็คือจุดที่เราจะขายถ้าสมมติว่าเขาพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็ขายที่ 0.61 ไอ้ 0.26 ไอ้ 0.28 นะครับขออภัยนะครับ 0.28 นะครับคือจุดสูงสุดของเขาบริเวณนี้นะครับพอขายที่ 0.28 เสร็จท่านก็รอให้เขาอาจเด้งกลับลงมานะครับเราก็อาจจะมีสวิงอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทำกำไรไป2หยักนะครับจากหยักแรกคือตรงนี้หยักที่2คือตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันผ่านพ้นพุ่งพ้นไปได้เราก็ตั้งคัทลอสตามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปล่อยให้เขามีทำกำไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ follow ตามไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเขาย่อตัวลงมาเราต้องทำการตั้งคัทลอสแล้วขายออกไปนะครับทำกำไรไปช่วงหนึ่งนะครับหลังจากที่ทำกำไรไปนะครับราคาก็จะไซด์เวดาวลงมาที่จุดต่ำสุดนะครับอาจจะลงมาที่ 0.6 0.7 ก็ได้นะครับสำหรับตัว JCKH นี่นะครับพอลงมาเสร็จมันก็จะสวิงกลับขึ้นไปที่ 0.17 ก็ทำกำไรได้อีกรอบนะครับนี่คือแนวทางนะครับเพราะว่าจังหวะของ MACD ยังอยู่เหนือเส้นสัญญาณแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจังหวะตรงนี้ก็คือจะมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นไประยะอันใกล้ๆนะครับจะมีโอกาสไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับราคาก็ยังจะเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับนี่คือแนวโน้มของ JCKH นะครับเพราะอะไรครับเพราะเส้นถ้าเราดู Time Frame Week ก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นก็คือเขาจะค่อยๆสวิงตัวขึ้นไปนะครับจากจังหวะที่เขาลงมาต่ำสุดแล้วเขาจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เขาก็อาจจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2ระวันตรงนี้แล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็ก่อนที่พุ่งขึ้นไปนะครับจะสามารถพุ่งขึ้นไปที่ราคา 0.45 ได้นะครับถ้าราคาของเซตตอนนี้อยู่ที่1630ใช่ไหมครับ
ราคาบริเวณนี้น่าจะเป็น 1,750 หรือ 1,780 หรือ 1,800 ก็ได้นะครับก็อีกประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับก็4ทิศเป็น1เดือนนะครับก็นัดไปก็ประมาณ4เดือนนะครับน่าจะประมาณปลายปี2562นี้นะครับก็น่าจะได้เห็นราคาใกล้ๆเทิร์นราวกลับขึ้นไปนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับ CJสำหรับ JCKH นะครับถัดมานะครับตัว AQ นะครับ AQ ตอนนี้ก็ยังคงไซด์เวย์ด้านข้างนี้เป็น Time Frame Week นะครับราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยืนเหนือเส้น200วันแล้วก็ค่อยๆกลับขึ้นไปที่ 0.05 นะครับซึ่งจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่า MACD นั้นก็ยังคงไซด์เวย์ด้านข้างนะครับวนลุ่มมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าไปดู Time Frame Day นะครับ Time Frame Day ก็จะบอกว่าราคานั้นก็กำลังจะค่อยๆยูเทิร์นแล้วก็เทิร์นอะลาวรีบาวกลับขึ้นไปตัวนี้เราก็ต้องอดทนนะครับมีความอดทนนะครับเพราะว่าตัว AQ นี้หลังจากที่เราดูมานะครับเขาก็ค่อยๆไซด์เวย์มาด้านข้างขึ้นๆลงๆระหว่าง 0.02 0.03 มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตอนนี้มีการบีบตัวเข้ามาของบูชแบนแล้วก็จะเป็นจังหวะให้สามารถสวิงตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆยืนเหนือเส้น200วันไปเรื่อยๆนะครับเส้น200วันก็จะมามันจะเป็นแรงต้านสำคัญนะครับถ้าเกิดสามารถผ่านพ้นเส้น200วันไปได้ก็จะค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่ 0.04 ได้นะครับในไม่ช้านี้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าท่านอย่าเขาเรียกอะไรอย่ามาคาดหวังกับสิ่งที่เราบอกไปนะครับท่านต้องเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นกับตาแล้วก็พิจารณาใช้สติเยอะๆนะครับด้วยตัวท่านเองนะครับมันจะมีความสำคัญกว่าที่ท่านจะมาฟังนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงให้ท่านต้องมาดูหรือมาฟังเรื่อยๆเพื่อนำไปพิจารณาสำหรับท่านถ้าท่านที่จะมองเห็นว่าจุดไหนสำคัญกว่าท่านก็อาจจะมองเห็นแล้วก็จะเป็นจุดสวิงรีบาวกับตัวขึ้นไปในทิศทางที่จะเป็นทำกำไรให้กับท่านท่านก็อาจจะเข้าที่บริเวณ 0.02 แล้วก็รอทำกำไรให้มันขึ้นไปที่ 0.04 นะครับอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีจาก channel ของเราก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกเข้ามาถ้าเกิดท่านสามารถที่ทำกำไรได้เราไม่ได้ขอมากมายนะครับเราไม่ได้ขอเป็นแสนเราขอแค่10บาท50บาทนะครับหรือ100บาทนะครับแล้วแต่ท่านจะกรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อสะสมเงินทุนนะครับในการเทรดเราจะนำมาเทรดให้ท่านดูสดๆนะครับว่าวิธีการทำกำไรนี่จะทำยังไงแล้วก็การดูกราฟอ่านกราฟนั้นเป็นยังไงนะครับวิธีการต่างๆก็จะค่อยๆมีให้ท่านได้รับทราบแล้วซึมซับเข้าไปเรื่อยๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีเขาเรียกอะไรนะมีความการพัฒนาขึ้นไปนะครับต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆให้กับท่านนักลงทุนได้ทำความเข้าใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอความกรุณากดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วมาพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ